กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตือนประชาชนงดการบริโภคปลาปักเป้านะคะหลังพบชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามเสียชีวิตจากการบริโภคปลาชนิดนี้ติดตามจากรายงานค่ะปลาปักกระเป้าเป็นปลาที่สวยงามพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มเป็นปลาที่มีพิษและไม่เหมาะจะนำมารับประทานเป็นอาหารและที่สำคัญที่สุดคือพิษของปลาปักกระเป้าเป็นพิษที่ทนความร้อนและไม่มียาในการรักษาซึ่งแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้ออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขในการห้ามผลิตนำเข้าและห้ามจำหน่ายแต่ก็ยังมีชาวบ้านนำปลาปักกระเป้ามารับประทานซึ่งอาจเป็นเพราะความไม่รู้ถึงพิษภัยอันร้ายแรงของปลาชนิดนี้โดยล่าสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ได้รับพิษจากการรับประทานปลาปักกระเป้าปรุงสุกถึงขั้นเสียชีวิต2รายกระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำก่อนหน้านี้แล้วก็ยังย้ำว่าปลาปักกระเป้าทุกชนิดครับห้ามรับประทานถ้าเกิดสมมติว่าได้รับพิษของปลาปักกระเป้าแล้วเข้าโรงพยาบาลนะคะมีโอกาสที่จะหายป่วยและกลับมาเป็นปกติเนี่ยมีโอกาสทั้งหายป่วยและมีโอกาสทั้งตายนะครับคือแล้วแต่ปริมาณที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าพิษไม่มากจริงๆเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับเวลาได้รับพิษไม่มากก็จะแค่ชาๆปากเพราะว่าพิษของปลาปักกระเป้าเนี่ยซึ่งมี2ชนิดคือพิษที่เรียกว่าซาซิท็อกซินนั่นเป็นของปลากระเพราน้ำจืดนะครับปลากระเพราน้ำเค็มก็จะมีพิษเตโตรโดท็อกซินซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นพิษทำลายประสาททำให้ประสาทหยุดทำงานปลาปลากระเพราปกติจะมีสภาพเหมือนปลาทั่วไปมีน้ำหากถูกรบกวนจะพองตัวขึ้นมีรูปร่างไข่ลูกโป่งหรือลูกบอลลูนพิษของปลาปลากระเพราพบมากที่สุดในส่วนของไข่ตับลำไส้และหนังสารพิษของปลาปักกระเป้านะคะสามารถตรวจหาได้โดยเครื่อง LC-MH ค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะเครื่องมือชนิดนี้สามารถตรวจหาได้ทั้งปริมาณและชนิดของสารพิษค่ะเครื่อง Liquid Chromatography Mass Spectrometry เป็นเครื่องมือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำมาใช้เพื่อวิเคราะห์สารที่มีความซับซ้อนในกรณีพบผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากการรับประทานอาหารและครั้งนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจหาความเป็นพิษของปลาปักกระเป้าโดยใช้เวลา2วันในการตรวจทั้งกระบวนการเครื่อง LC-MS นี่เป็นเครื่องวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงตัวอย่างเตโตรท็อกซินมีมวลในการวัดที่320 atomic mass unit มันจะนะฮะเราก็จะวัดมวลอันนี้ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสารพิษหรือท็อกซินที่อยู่ในตัวอย่างที่เราสกัดเนี่ยมีปริมาณมวลอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถมันก็จะมีพีคให้เราเห็นทั้งนี้ปลาปักกระเป้าเป็นปลาที่ไม่ควรนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานเป็นเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะแยกส่วนที่มีพิษและไม่มีพิษของปลาปักกระเป้าได้ค่ะธีรพงษ์จำนงพันธ์ถ่ายภาพเทพินไครวานิชทีมข่าวสังคมรายงาน